กับพบกับมิอีกแล้วนะคะรอบนี้เรามากันแบบว่ารับอะไรคะแม่คะซัมเมอร์ก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับผองเพื่อนของเราบิงตี้แอนด์เฟนป้อมค่ะเมลค่ะพิงค่ะตามหัวข้อคลิปของเราเลยนะคะคือเราจะมาแชร์กันเกี่ยวกับทริคการเลือกชุดว่ายน้ำรับซัมเมอร์เพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เมษาหน้าร้อนแล้วงานเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลต้องมาเราก็เลยอยากจะมีอาทริคแล้วก็มีแบบมาฮอลชุดว่ายน้ำคอลเลกชันใหม่ที่พวกเราใส่อยู่กันนี้ซึ่งทริคแต่ละคนแหละจะเป็นแบบของแต่ละคนเลยเนาะเพราะแต่ละคนก็จะรูปร่างไม่เหมือนกันตอนนี้นะคะบอกก่อนบรรยากาศรับทะเลแบบนี้เรามาไกลมาหาทำกันถึงหัวหินใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วาลาหัวหินทุกคนเป็นที่พักรีสอร์ทเปิดใหม่ติดทะเลนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยปังมากคือแบบอย่างห้องเราคือแบบวิลล่าติดทะเลดีงามมากนะคะซึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเป็นพวกแบบ small luxury hotel ด้วยแล้วก็มีห้องพักหลากหลายไทป์ให้เพื่อนๆได้เลือกกันแต่ว่าก่อนอื่นพูดถึงที่พักไปแล้วเรามากลับมาถึงชุดว่ายน้ำบ้างเพราะว่าเนี่ยเราจะมารีวิวคอลเลกชันนี้ที่พวกเราใส่อยู่เป็น beach wear collection ของยี่ห้อ Central Woman เป็น beach wear collection นะคะของ summer ช่วงนี้ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่แบบบอกตรงนี้ว่าสาวๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพราะมันมีความคิ้วความชิคความแซ่บคือเป็นคอที่แบบมาแบบจัดเต็มมีทั้งลายทั้งลายแบบโมโนแกรมใช่เขาก็จะมีลายโมโนแกรมของเขาเลยนะคะเป็นลายที่พิงใส่อยู่สีแดงแซ่บๆแบบนี้หรือจะไปสายหวานหวานหวานก็มีสีซัมเมอร์คือตอบโจทย์มากเพราะมีทั้งแบบสีร้อนแรงทั้งส้มทั้งแดงหรือว่าจะเป็นแบบพาสเทลอ่อนๆตุนๆลูกคุณหนูก็มีงั้นเดี๋ยวก่อนดูอย่าลืมว่ากดไลค์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแชร์ทริคกันเลยค่ะสำหรับบิงนะคะคือบิงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเสมอทริคการเลือกชุดว่ายน้ำมันก็จะแอบยากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใส่ให้ดูขายาวส่วนใหญ่ก็เวลาใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะจะชอบใส่เป็นแนวแบบ two piece มากกว่า one piece เพราะรู้สึกว่ามันแบบแบ่งสัดส่วนแต่ด้วยความที่มีพุงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยเซฟในรูปร่างก็จะมีการใส่เสื้อคลุมทับไปด้วยอย่างอันนี้ก็จะมีเสื้อคลุมทับหรือว่าถ้าวันพีชก็ใส่ได้แต่จะไม่เลือกใส่อะไรที่แบบว่าเว้าสูงมากๆเพราะว่ามันจะใส่ฟอกันไปเราจะมีความเป็นสายเกาเราก็จะใส่อะไรที่แบบดูแบบน่ารักน่ารักสีสันสดใสประมาณนี้แล้วก็เวลามาทะเลอ่ะที่ขาดไม่ได้ของบิงเลยคือบิงจะชอบถือเป็นพวกแบบกระเป๋าสันสานแล้วก็จะชอบใช้เป็นรองเท้าหาทำรองเท้าตึกรองเท้าตึกใส่คู่กับชุดว่ายน้ำเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันทำให้เราขายาวขึ้นไงเวลาถ่ายรูปอันนี้คือการแก้ปัญหาของบิงคนตัวเล็กเอาไปใช้ไปหาทำซื้อรองเท้าตึกมาใส่เพราะว่าใส่แล้วแบบว่าขาคือ180ทันทีก็ที่ขาดไม่ได้เวลาเราไปทะเลเราจะชอบใส่เดรสมากๆอันนี้คือชอบใส่ริมหาดทรายอยู่แล้วก็จะเป็นเดรสพวกแบบเดรสยาวๆลายทางๆเพราะรู้สึกว่าเหมาะกับแบบริมทะเลแล้วก็ทำให้ดูตัวสูงด้วยอย่างเดรสลายทางที่เมลใส่อันเนี้ยบิงก็ใส่คือใส่บ่อยทรงแบบนี้รู้สึกว่าแบบใส่แล้วแบบรูปร่างมันแบบผิวรับลมโชว์สัดส่วนด้วยแล้วก็ดูแบบว่ามีความตัวสูงเราจะเลือกไอเทมทุกอย่างให้มันดูสูงค่ะอย่างของปอมนะคะคือปอมเป็นคนที่แบบช่วงตัวยาวคือและการที่ปอมใส่วันพีซเนี่ยมันทำให้แบบดึงไม่ถึงหน้าอกแล้วมันก็คือจะโป๊ช่วงบนวิธีแก้ปัญหาของปอมนะก็คือปอมจะใส่ทูพีซนะคะเป็นแบบเป็นเสื้อแยกชิ้นกับกางเกงถ้าเป็นเดรสมาทะเลเนี่ยปอมชอบอะไรที่เป็นผิวๆเพราะว่ามาทะเลคือลมเนาะเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะสวยแล้วก็เป็นภาพปรินต์ก็คือง่ายมากๆอันนี้แล้วก็ของปอมเป็นคนแบบว่าไม่มีข้อเท้าอันเนี้ยจะไม่ใส่รองเท้าอะไรที่มันแบบปิดๆอ่ะก็คือจะแตะไปเลยคิดว่าการใส่แตะทรงที่มันดีๆอ่ะมันจะใส่แมทได้กับทุกลุคก็คือต่อให้เราจะใส่ชุดว่ายน้ำใส่แบบกางเกงขายาวหรือเดรสใส่แต่ชิวๆมันก็ได้หรือไม่ก็เป็นรองเท้าที่แบบมีความสานนิดนึงอะไรที่มันผุๆขึ้นมาอันนี้ก็คือมาทะเลรอดและพร็อพที่ใช้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าสารกระเป๋าสารเนี่ยสังเกตเลยว่าจะมีไปทุกทริปก็คือมันจะเข้ากับชุดที่ไปทะเลเนาะมาทะเลกระเป๋าสารหมวกอิสเซอรี่ต้มหูก็จะใส่แล้วก็สร้อยที่จะเป็นแบบว่ามุกๆเป็นหินๆเป็นอะไรที่แบบความทะเลซัมเมอร์อย่างนี้ก็จัดมาคือแบบเลิศแน่นอนของปอมคนต่อไปนะคะคุณพิงค์แล้วกันก็ของพิงค์นะถ้าสมมติว่าเวลามาทะเลก็ชุดว่ายน้ำพิงค์จะเลือกใส่เป็นทูพีซจริงๆอ่ะเป็นคนช่วงตัวสั้นแล้วพอใส่ทูพีซอ่ะมันก็จะเห็นสัดส่วนเรามากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นชุดทั่วไปเดินชิลๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะชอบเป็นชุดแนวแบบก็แนวแบบเมลเนาะแบบปอมอะไรเงี้ยอันเนี้ยชุดปอมอ่ะพิงค์ก็ใส่คือมันก็จะแบบผิวๆใส่แล้วก็ยิ่งดูสูงเพราะว่าเอาจริงๆคือเราก็เตี้ยจริงๆอ่ะเป็นคนชอบลายดอกแบบเป็นคนชอบเสื้อผ้าที่มีลายๆอยู่แล้วคือเรียบมากๆก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกpop
เหมือนกันก็จะเป็นพวกแบบกระเป๋ากระเป๋าสารถุงผ้ารองเท้าก็จะอาสันสารได้หรือรองเท้าก็แตะเรียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอคเซสซอรี่เล็กๆไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบตุ้มหูสีทองสร้อยแบบเล็กๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วปกติใส่วันพีชป่ะปกติใส่แต่ว่าไม่ใส่บ่อยเพราะรู้สึกว่าใส่วันพีชแล้วมันยิ่งทำให้แบบตัวเรายิ่งดูตันนะความรู้สึกนะก็เลยชอบแบบโป่งๆแบบก็คือใส่ข้างบนไปเลยคือจริงๆก็เป็นคนหน้าอกเล็กแต่รู้สึกว่าก็โอเคก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คนสุดท้ายคุณแม่ค่ะถ้าเป็นของเราอ่ะเราจะเป็นคนที่แบบว่าช่วงตัวข้างบนจะแบบไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นจนเกินไปแต่ว่าคือจะมีช่วงท่อนบนที่เป็นท่อนแขนอ่ะเล็กกว่าขาก็เลยจะเน้นแบบโชว์ส่วนบนมากกว่าอย่างแบบชุดแรกที่เราเลือกก็จะเป็นลายทางๆแล้วก็เป็นเกาะอกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกางเกงขายาวลายทางเพื่อแบบทําให้มันดูสูงไปหมดเลยแล้วเทคนิคเคล็ดลับก็คือจะต้องเลือกอะไรก็ได้ที่มันต้องโชว์ตรงส่วนนี้นิดนึงมันจะทําให้เหมือนแบบเป็นการต่อตัวขึ้นไปอีกอ่ะสมมติเราเปิด3เซนมันจะเหมือนตัวเรายืดไปอีก3เซนประมาณนั้นแล้วก็จะใช้พ็อปเป็นพวกกระเป๋าสารหมวกสารเหมือนกันอย่างหมวกอ่ะจะเป็นอะไรที่ชอบมากๆเพราะรู้สึกว่าใส่ก็ได้หรือว่าถือเดินก็แบบชิคๆอ่ะคือเป็นเจ้าแม่พ็อปเนี่ยทุกคนก็จะพกแต่พ็อปแล้วอีกชุดนึงที่รู้สึกว่าต้องหาทําก็คือเป็นพวกเดสแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะเป็นสายคุยกรายคือจะต้องแบบบิดได้หมุนได้พริ้วมากแล้วคืออย่างคอลเลคชันเนี้ยก็คือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาจะมีแบบทั้งเดสทั้งแบบวันพีซทูพีซให้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นชุดว่ายน้ําจริงๆไม่ได้ติดว่าจะเป็นวันพีซหรือว่าทูพีซนะแต่ว่าคือจะต้องวอลตรงกลางคืออย่างที่บอกว่าอะไรก็ได้ที่ต้องแบบโชว์เปิดตรงกลางนิดนึงให้มันรู้สึกว่าแบบตัวมันไม่ตันน่ะเพราะถ้าเราแบบทึบไปหมดเลยอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้มันแน่นมันแบบตัวแบบคับอ่ะแกประมาณนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูคอลเลกชันนี้เลยว่าลุคบุ๊กที่พอเราใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างบอกตรงนี้ว่าหาตำพอดีคือต้องมาเพราะว่าจะเป็นสายไหนก็มีไงจะแซ่บจะแบบหวานมีหมดสำหรับลุคที่เอามาฝากเป็นยังไงกันบ้างส่วนตัวคือถ้าถามเพื่อนๆชอบชุดไหนกันของบิงก่อนแล้วกันจริงๆชอบชุดแรกที่ใส่ก็คือชุดที่พิงใส่อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นคนไม่ค่อยเซฟเราก็จะต้องมีเสื้อมาคลุมแล้วชุดนี้มันแบบสีสันเลยมันเหมาะกับผมสีชมพูที่เพิ่งทํามาเลยรู้สึกว่าสีเนี้ยเกิดกําเนิดมากใส่แล้วแบบน่ารักมันจะแบบไม่โป๊เกินไปแล้วตัวเสื้อเว้นชุดว่ายน้ําข้างในมันก็แบบพอดีทั้งเสื้อกับกางเกงแล้วอีกอย่างนึงคือกางเกงว่ายน้ําอ่ะบิงจะชอบใส่กางเกงว่ายน้ําที่เป็นเอวสูงเพราะมันปิดพุงตัวนั้นอะคือตอบโจทย์มากแล้วก็มีเสื้อเป็นเซตเดียวกันแล้วก็มีกางเกงด้วยก็รู้สึกว่าใส่เดินเล่นๆชายหาดแล้วก็ถอดลงสระว่ายน้ำได้เลยเรารู้สึกว่าจริงๆอะชอบชุดแรกที่ใส่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นข้างบนอะเป็นท่อนแบบเกาะอกใช่ปะเกาะอกอันนี้จะทําให้แบบถ้าคนที่ไม่ค่อยมีหน้าอกอ่ะมันก็จะดูแบบไม่โป้ด้วยแล้วก็ดูแบบมีอะไรขึ้นมาอีกนึงคือไม่ได้ดูแบนจนเกินไปเพราะเขาเสริมฟองน้ําอะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่อนล่างก็จะเป็นขายาวแล้วก็เป็นลายทางตรงก็จะทําให้ดูสูงมากขึ้นด้วยบวกกับสีสันที่แบบสดใสมากเหมาะกับซัมเมอร์นี้อย่างของปอมก็ชอบชุดแรกเหมือนกันนะคะคือชุดแรกอ่ะรู้สึกว่าผ้ามันใส่สบายมากแล้วคือช่วงแขนอ่ะมันสามารถแบบดึงลงมาให้เป็นปัดไหล่ก็ได้ดึงขึ้นข้างบนให้เป็นแบบพองๆก็ได้แล้วคือผ้าคือใส่สบายมากตัวเดียวคือจบแล้วก็รู้สึกว่ามันหรูด้วยส่วนพิงค์นะคะพิงค์ก็ชอบทูพีซเพราะว่ารู้สึกว่ามาทะเลอ่ะต้องใส่แล้วก็คือสีสันมันก็สดใสแล้วมันก็แซ่บแล้วคือที่สําคัญอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราสามารถแบบใส่แมทช์กับอะไรได้หลายอย่างมากคืออย่างของพิงค์ก็คือพิงค์ใช้แค่ผ้าผูกแต่คือจริงๆเราสามารถแบบใส่กางเกงกระโปรงอื่นๆหรือว่าแบบกางเกงยีนก็น่ารักเนาะเอาเป็นว่านะคะใครอยากจะช็อปGentle Woman นะคะแบบที่พวกเราใส่กันอยู่เนี่ยก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาวางขายแล้วเราจะบอกว่าคอลเลกชันนี้ของเขานะคะเป็น Beachwear คอลเลกชันใหญ่เวอร์ๆมากแม่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลายปิ้นทั้งหมดของ Gentle Woman เขาออกแบบเองก็จะเป็นลายที่มีแบบ texture ก็จะมี Gentle Woman อย่างลายอันเนี้ยทําใครแน่นอนใช่อย่างลายอันเนี้ยก็จะเป็นลายแบบ Gentle Woman เป็นโมโนแกรมถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็สามารถไปช้อปได้เลยตอนนี้12สาขาทั่วไทยเลยหรือว่าช้อปออนไลน์แล้วก็เข้าเว็บไซต์ www.gentlewoman.com แล้วก็ไปกดช็อปกันได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะเขามีแคนวาสโทดด้วยกระเป๋าที่ทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีอ่ะเพราะจริงๆมันแบบใส่ใช้ได้ทุกที่เลยเป็นเอเวอร์เดย์ลุคได้เลยเอาเป็นว่าใครสนใจตัวไหนเพิ่งไปตำนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์